เกิดอะไรขึ้นโป๊ปเบลล่าบุพเพสันนิวาส2ประกาศเลื่อนฉายด่วนเป็นภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องที่แฟนละครเฝ้ารอสำหรับภาพยนตร์เรื่องบุพเพสันนิวาส2ที่นำแสดงโดยคู่จิ้นขวัญใจประชาชนอย่างโป๊ปธนวัตรและเบลล่าราณีล่าสุดทางด้านผู้จัดก็ได้ประกาศผ่านทางอินสตาแกรมพร้อมระบุข้อความว่าถึงอเจ้าผู้เฝ้ารอด้วยเหตุที่เกิดไข้โควิดระบาดเข้ามาทางประเทศสยามจนพลเมืองจับไข้กันเรือนหมื่นเรือนแสนนับรวมถึงผู้กำกับภาพยนตร์นักแสดงและทีมงานอีกหลายท่านที่จับไข้โควิดจนต้องกักตัวอยู่ที่เรือนส่งผลให้งานในส่วนโพสต์โปรดักชันของภาพยนตร์ล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดเพื่อความสมบูรณ์แบบของภาพยนตร์และการรับชมที่ได้อรรถรสสูงสุดของผู้ชมชาวสยามGDH และ Broadcast Thai Television จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงกำหนดฉายภาพยนตร์จากวันที่4พฤษภาคมออกไปและจะประกาศกำหนดฉายใหม่ให้ทราบโดยเร็ววันจึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้อ่อเจ้าทราบขออภัยที่ไม่อาจมาเจออ่อเจ้าได้เร็วอย่างใจต้องการจากทีมผู้สร้างภาพยนตร์และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ